ช้าก่อนน้องๆก่อนที่จะไปดูคลิปพี่มีร้านขายรหัสเกม RV มาแนะนำ Admintontp7 เพจนี้มีผู้ติดตามมากถึง 170,000 คนมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกม RV อย่างปลอดภัยไม่โกง 100% ใครที่กำลังมองหา ID คุ้มๆพร้อมเล่นรูนครบแรงคอนสกินแรร์สวยๆต้องเพจนี้เลยราคา ID เริ่มต้นเพียง30 บาทเท่านั้นแนะนำเพจนี้เลยจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับไปชมคลิปกันแล้วถ้าใครนะครับกำลังมองหาร้านเติมคูปอง RV ถูกๆแนะนำร้านนี้เลยครับ Elastic Shop บริการดีเติมไวราคาถูกกว่าเติมในเกมแน่นอนใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมแปะลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับฝากเพจนี้ไว้ด้วยนะครับเอาเลยครับสวัสดียามดึกทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวกิจกรรมใหม่นะครับที่มีชื่อว่าตราอัญเชิญฮีโร่99คูปองนี่นะครับก็เรียกว่าเป็นการกลับมาอีกครั้งนะครับกับตราอัญเชิญฮีโร่ในราคา99คูปองนะครับซึ่งในอดีตเนี่ยผมก็ในขณะที่ผมยังแบบว่าไม่ค่อยมีตัวละครเล่นนะครับผมก็ได้ทำการซื้อแพ็คนี้นะครับในราคา99คูปองไปเหมือนกันนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็เรียกว่ายอมรับแหละว่าตัวเองนะครับไม่มีฮีโร่อยากเล่นแล้วก็เกิดกิเลสตัณหาอยากได้ฮีโร่ตัวนี้จังเลยนะครับก็เลยซื้อมานะครับแต่พอซื้อมาแล้วตอนนี้ผมมีเงินอยู่สักประมาณ100,000 กว่านะ100,000 กว่าในเกมนะซึ่งตอนนี้ไม่รู้จะไปทำอะไรเลยครับ ฉะนั้นนะครับถ้าใครไม่รีบไม่ร้อนนะครับก็ไม่จำเป็นต้องซื้อตราอัญเชิญฮีโร่นี้แต่ถ้าใครรีบร้อนนะครับก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูกันเลยว่าตัวไหนน่าซื้อที่สุดนะครับโดยตราอัญเชิญฮีโร่อันนี้นะครับซื้อ1แพ็คเนี่ยจะอยู่ที่99 บาทนะครับซื้อ2แพ็คตัวราคาเหลือ149คูปองนะครับส่วนฮีโร่ที่มีเนี่ยก็จะมีพวกอ้อยเรียม้ารูอี้ลอเรียลอิลเมียหยานอิกกี้แอนดอร์บอลดัมแล้วก็ทอนนะครับถ้าถามว่าพี่ถ้าผมแบบว่าตอนนี้ผมอยู่ประมาณคอมมานเดอร์ขออนุญาตเลยแล้วผมอยากขึ้นคอนเควอร์เลอร์ผมต้องหยิบตัวไหนมาครับพี่นะฮะอันนี้ต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าฮีโร่ต่อไปนี้นะครับต้องใช้ความชำนาญในการขึ้นนะครับผมแนะนำเลย1ตัวที่จะสามารถแบกคุณให้ขึ้นแรงคอนเควอร์เลอร์ได้นะครับฮีโร่ตัวนั้นก็คืออ้อยกับเอเดนดอร์นั่นเองนะครับ2ตัวนี้นะครับผมแนะนำเลยเล่นเป็นตำแหน่งจังเกิลนะครับก็จริงๆอ่ะคือคุณซื้อมาเฉยไม่ได้ครับคุณต้องไปทำการความเข้าใจกับสกิลนะครับไปต้องความเคยชินแล้วก็ฝึกฝนฝีมือเกี่ยวกับฮีโร่ทั้ง2ตัวนี้กันก่อนนะครับอย่างเช่นเอเดนดอร์เนี่ยมันเป็นตัวที่ฟาร์มป่าเร็วอยู่นะเนาะฟาร์มป่าเร็วแล้วก็สู้พวกไฟเตอร์เก่งๆได้หลายตัวนะเพราะว่ามันวิบวับอะไรพวกนี้คุณก็ต้องไปศึกษาดีนะครับว่าประมาณนี้นะครับการคำนวณดาเมจของนี้ประมาณเท่าไหร่กดอันติประมาณนี้จะตายได้อย่างไรวะเนี่ยนะครับคุณต้องไปศึกษาและสำหรับใครนะที่ไม่ใช่เมนป่าเนี่ยก็เรียกว่าต้องไปรื้อคัมภีร์กันมาหมดเลยนะครับแต่ผมว่าไม่เสียหายนะการที่เราจะรู้นะครับข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับเกม ROV หลายๆตำแหน่งนะครับผมว่าไม่เสียหายหรอกบางทีคุณอาจจะเจอตำแหน่งที่คุณชอบก็ได้นะครับนะมันผมเนี่ยผมก็เล่นได้หลายตำแหน่งเล่นได้ทุกตำแหน่งเลยครับแครี่เมจโลมเล่นได้หมดแต่ป่าก็เล่นได้นะครับเล่นได้หมดเลยนะครับแต่จะโหดหรือเปล่านี่อีกเรื่องแต่ก็เป็นถ้าผมเล่นอ่ะคือด้วยความที่ผมแบบว่าเล่นเป็นตัวตำแหน่งมันก็ออกตำแหน่งฉับฉายใช่ป่ะออกแบบมีความฉับฉายผมก็เล่นสมมติเล่นป่าเนี่ยผมก็เซฟนะเล่นตัวอย่างเช่นง่ายๆนะครับอย่างเช่นคีร่านะครับหรือว่าบูคองก็กว่าจะเกิดก็นานอยู่นะครับแต่ส่วนใหญ่จะเล่นเป็นคีร่านะครับคีร่าจังเกิลก็ถือว่าเล่นง่ายเข้าออกง่ายนะครับประมาณนี้ถ้าผมเล่นนะเล่นป่านะครับที่ซ้อมมาก็มีแค่คีร่าตัวเดียวนะครับจริงๆมีแค่คีร่าตัวเดียวก็เคยซ้อมดินดิสป่าแล้วแต่ว่ารู้สึกมันเล่นป่าแล้วมันฟาร์มช้าไงไม่รู้นะครับเอามาจับแครี่ดีกว่านะครับประมาณนี้สำหรับตราอัญเชิญฮีโร่นี้นะแนะนำก็มีอ้อยกับไอรอนดอร์นะครับแต่ถ้าใครนะเป็นเมนเมดก็แนะนำนะครับก็คืออิลูเมียนั่นเองนะครับไม่ใช่อิลูเมียแนะนำรอเรียลนะครับรอเรียลเนี่ยเอาจริงถ้าคนเล่นเป็นถ้าสมมติบางทีคุณเล่นโหดอ่ะคนในพวกเขาเรียกว่าอะไรแอสซัสซินไม่ค่อยกล้าเข้าคุณเท่าไหร่นะคุณที่คนที่เล่นรอเรียลนะเพราะว่ารอเรียลเนี่ยมันพิ้วแล้วมันไม่ตายง่ายมันฟุ๊บเนี่ยเข้าใจปะถ้าไม่ใช่ตัวเบิร์สแล้วก็หนอนๆจริงๆอ่ะมันตายยากมากๆนะครับฉะนั้นรอเรียลก็เป็นอีกทางหนึ่งนะแต่หยานก็โอ้โหมันจริงๆมันเล่นได้ทุกตัวเดี๋ยวออฟเลนก็หยานก็ได้นะหยานชนะแทบทุกตัวเลยแล้วเรียมาก็ชนะแทบทุกตัวเหมือนกันสรุปมันเลือกได้หลายตัวแล้วอาจารย์แนะนำก็มีลอเรียลนะครับมีหยานมีอ้อยนะครับมีเรียมะนะครับแล้วก็มีเบลดัมก็ได้นะครับเอเดนดอร์ก็ได้โอ้โหแม่งคือมันเมตาจริงนะครับตัวไหนก็น่าหยิบไปหมดแต่ถ้าถามว่าตัวไหนแบกทีมได้ก็มีอ้อยกับ เอเดนดอร์นะครับแต่อ้อยเนี่ยดีกว่าอย่างหนึ่งก็คืออ้อยมันสามารถที่จะเข้าไปล้วงได้เนาะล้วงข้างหลังนะครับอย่างเช่นเราต้องการเก็บแคลอรี่เก็บอะไรเงี้ยแล้วก็ปีนมาโหนไปฟิวแล้วก็สกิลหนึ่งคุบปุ๊บปุ๊บปุ๊บอันตีปึ้งออกมาแล้วก็บินออกมาอะไรอย่างงี้นะครับมันทำให้ตัดพวกแคลอรี่ได้เวลาผมเล่นแคลอรี่เวลาผมเล่นเมจเนี่ยผมก็กลัวอ้อยนี่แหละฉะนั้นใครที่อยากขึ้นแรงคอนก็อย่าลืมไปฝึกตัวนี้กันนะครับค่อนข้างมีประโยชน์เลยนะครับหรือว่าใครยังไม่ค่อยเซนเท่าไหร่นะครับก็เล่นเป็นเอเดนดอร์ก็ได้แต่ว่าเอเดนดอร์เนี่ยมันจะด้วยความมันเป็นแครี่นะมันเป็นแอสซิสต์ก็จริงแต่ถ้าคุณเล่นไม่พิวจริงอ่ะปกติเขาเล่นแอร์ดอยไม่พิวอ่ะเขาจะแบบ 1-2 อันติปุ๊บไปกลับมาถ้าไม่งงอ่ะเข้าใจปะเพราะว่าอันติมันจะซีแล้วมันก็เทียนซีตายอะไรเงี้ยผมก็เคยเจออยู่นะครับแต่ถ้าอย่างให้ดีนะผมว่าอ้อยดีกว่านะครับอ้อยนี่เข้าปั๊บออกปุ๊บอะไรเงี้ยมีอันติค่อยเข้าไปใหม่อะไรเงี้ยมันเป็นตัวที่กดประสาทมากนะครับแล้วพวกแครี่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมีสกิลหนีโดดหนีแค่ทีเดียวนะครับอย่างเช่นไวเลตก็กิ้งใช่ไหมสลิมก็โดดแล้วก็มีฟิกเกอร์อีกนะครับอ้อยแม่งตามเก็บได้หมดเลยทั้งฟิกเกอร์ทั้งโดดอ้อยครับขวน2 ทีชุบแปะเรียบร้อยตายทันทีนะก็จะมานี้นะครับใครที่ไหนในกับตราเชิญฮีโร่นี้ก็สามารถมาคอมเมนต์กันได้นะว่าเลือกตัวไหนคุ้มสุดนะหรือว่าตัวไหนจะทำให้คุณขึ้นแรงคอนได้นะวันนี้ต้องแล้วอันนี้ต้องอยู่ที่แต่ละคนบางคนครับเมนแต่ละตัวไม่เหมือนกันนะฉะนั้นก็อย่าลืมเลือกที่ตัวเองนะตรงสายตัวเองด้วยนะแต่ถ้าแนะนำก็อ้อยนะประมาณนี้สำหรับกิจกรรมนี้นะครับมาแบบว่าทักทายกันได้เฉยเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าใครดูคลิปรู้จักกันบ้างนะครับนี่เราจะเปิด Lazada ทำเพื่ออะไรวะผมเปิด Lazada เหรอทุกคนผมว่าผมไม่ได้เปิดนะครับแล้วนี่คือพาไปดูเลยว่าใครดูช่องคลิปเมื่อคืนคลิปเมื่อเช้าคลิปเมื่อตอนเที่ยงจบกันบ้างนะครับขออนุญาตเลยอีกรอบนึงสวัสดีคุณยูอาร์ก็เซเว่นด้วยนะครับแจกบรพาสจริงครับไม่ตกตาครับผมใครอยากได้สิทธิ์ลุ้นให้ไปเติมกับพี่เขาเลยครับสวัสดีคุณยูอาร์ก็เซเว่นด้วยนะครับก็เติมจริงนะครับก็แค่ใครอยากรู้ก็ไปเติมไปดูคลิปที่แล้วผมแจกจริงๆไม่มีโกหกนะครับสวัสดีคุณบอลมาเชลวิทด้วยนะครับวงแหวนอีกี้ผมว่าคุ้มนะครับเพราะว่าการันตีสกิน300คูปองถ้าเกิดเอาหมดทุกสกินเนี่ย1,200คูปองเท่านั้นนะครับได้ตั้ง4 สกินนะอันนี้ความเสี่ยงส่วนตัวนะครับผมคิดว่าก็ถือว่าคุ้มอยู่นะก็1,200ได้มา4 สกินนะครับก็ถือว่าคุ้มอยู่แล้วก็เป็นสกินที่มีเอฟเฟกต์สกินทั้งนั้นด้วยนะครับก็ถือว่าคุ้มถ้าคนมีตังก็เหมาเลยนะครับแต่ผมอยากได้ท่าเต้นของคีร่ามากกว่านะครับอยากมีชื่อเข้าสุ่มบ้างนะครับแต่ดวงไม่ค่อยมีนะครับแหมคุณจีรายุนะครับระดับนี้นะครับถ้าสมมติคุณไม่เข้ารับสิทธิ์เลยเนี่ยคุณจะมีโอกาสเป็น0แต่ถ้าคุณเข้ารับสิทธิ์มีชื่อในการสุ่มเนี่ยคุณจะมีโอกาสมากกว่า 0% นะครับคิดแบบนี้สินะฮะ เอาท่ากระโดดคีร่าดีไม่น้อ50นะครับสวัสดีคุณเอ็ดนิวด้วยนะครับผมคิดว่าน่าสนใจอยู่นะสำหรับท่ากระโดดคีร่าเดี๋ยวรอให้เงินของ RV กีเตอร์ขับออกแล้วนะครับสวัสดีคุณชลทันนะครับกิจกรรม RV มาแต่ละทีนี่ก็เป่าตังโล่งเลยนะจริงนะช่วงนี้เหมือนแบบว่ากิจกรรมมาบ่อยมากนะครับเรียกว่าถลุงกระเป๋าตังกันไม่เว้นเลยไม่เว้นแต่ละวันเลยสวัสดีคุณเจเซฟโจสตาร์ด้วยนะครับ พี่คิดว่ากิจกรรมนี้น่าเล่นไหมครับสำหรับผมคิดว่าก็น่าเล่นแหละนะครับแต่สำหรับก็คือ300บาทอ่ะน่าเล่นนะครับอย่างน้อยก็ได้มา1 สกินเนาะชัวร์ๆการันตีนะครับสวัสดีคุณอันนี้ดูไม่จบสวัสดีคุณบีมนะครับสกินไม่เข้าอ่ะครับหมุนครบ300แล้วนะครับถ้าสมมติสำหรับใครที่ดูช่องผมจบนะครับก็ถ้าสมมติใครสกินไม่เข้าเนี่ยให้ไปที่กล่องข้อความลบของในกล่องข้อความหมดแล้วก็ไปที่คลังลบของในคลังออกเยอะๆนะครับแล้วก็ลองออกเข้าเกมใหม่นะครับของมันจะเข้าอยู่ในกล่องกฎหมายนั่นเองนะครับสวัสดีคุณซีเนเรโอด้วยนะครับอากาศดีมากนะครับแดดแรงสุดๆสรุปอากาศแรงอากาศดีจริงวะเนี่ยทำไมมันร้อนทำไมแดดแรงคือยังไงนี่สวัสดีคุณจีรภาปี๊บด้วยนะครับ50โอเคครับสวัสดีครับสวัสดีคุณริวกรรมด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณคมกิจด้วยนะสวัสดีครับสวัสดีคุณณัฐวุฒิด้วยนะครับดูเวลาบ่าย 20 โมงเป็นนี่เป็นเวลานะสวัสดีคุณสุเอกสัมภาสิริกุลด้วยนะไปเอามือนี้มาจากไหนเนี่ยมือสีชมพูโคตรคูลว่ะอยากได้สวัสดีคุณผ่อนสุกี้ด้วยนะครับผ่อนสุพีหรือว่าผ่อนสุกี้นะครับกินแล้วก็แบบว่าเอ้ยไม่ค้าผ่อนไปก่อนอะไรอย่างงี้โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่านะครับว่าอะไรครับว่ามีอะไรต่อไปนะครับมีสิ่งนี้นั่นเองนะครับสิ่งนี้ต่อไปอันนี้ก็คือเพจเติมเกมของผมเองนะครับที่มีชื่อว่า Tengotti Shop นะครับใครสนใจเติมเกมหรือว่ามีชื่อในการสุ่มบัตรพาสซีซั่นที่41ก็สามารถมาติดต่อเติมเกมผมได้นะเส้นรายละเอียดราคาก็อยู่ประมาณนี้นะครับก็สามารถทักมาได้นะครับประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ไปเลยจะให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยสำหรับนี้ถ้าใครดูคลิปจบนะครับก็พิมพ์มาเลยว่า53นะครับวันนี้ก็กินข้าวเมื่อตอน5 ทุ่มนะแล้วก็ตอนนี้รู้สึก โอ้ my god อิ่มมากเลยก็เลยรู้สึกแบบว่าไม่ค่อยแอคทีฟเท่าไหร่ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับก็ต้องขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะครับที่ไม่ว่ายอดวิวคลิปนั้นจะน้อยหรือว่าเยอะยังไงนะทุกคนก็ตามมาดูทุกคลิปเลยนะครับขอบคุณมากๆจริงๆนะสำหรับคนที่ดูคลิปจบทุกท่านนะฮะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะใครดูจบพิมพ์มาด้วยเท่าไหร่นะ54ใช่ป่ะ ผมลืมละแต่พรุ่งนี้ก็จะมีสกินของเซรีคาเฟนี่มานะเป็นสกินเซเรโมเนียลมาร์ชนะครับหรือเปล่านะน่าจะใช่นะครับเราเจอกันพรุ่งนี้ตอนเช้าแล้วกันไว้เจอกันมาเป็นเดย์ 2นะทุกคนไว้เจอกันนะผมบ๊ายบายไป